ับก็กับสปอร์ตแฟนไอกับพี่แจ็คกี้นะคะครับเมื่อคืนนี้เราพูดถึงฟุตบอลเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งเกมหลายคู่หลายประเทศนะใช่ค่ะไม่นับเอลกราซิโก้บาร์เซโลน่ากับเรอัลมาดริดแล้วเอซิมิลานกับอินเตอร์ครับโอ้โหนี่ก็สนุกมักเซย์กับเปียสเชนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเกมฝรั่งเศสหรือว่าปูตะโต้งเงี้ยก็นี่ก็ยอดเหมือนกันเอ๊ะมาไงเนี่ยคลีนชีสเลยค่ะกำลังจะไปได้ถูกทางนะเนี่ยพาเสียหลงทางกันเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวมาดูนะคะโดยเฉพาะเอลกาซิโก้นี่สนุกมากๆเลยนะคะในเรื่องของสกอร์เอ็กเพรสค่ะสกอร์เอ็กเพรสชนะเอลกาซิโก้ครั้งที่165ค่ะครึ่งแรกเรอัลมาดริดมาก่อนนำก่อนเลยนะ 1-0 ในลูกนี้ค่ะดูครั้งที่23โรนัลโด้โอ้โหนี่ดูสุดยอดอ่ะสบายสบายเด็กๆนะแล้วเกือบนำ 2-0 ถูกต้องแล้วนี่ก็เป็นโอกาสของเรอัลมาดริดเบนเซม่าได้ยิงจังหวะนี้แล้วก็เสาดิมาเรียมาซ้ำแต่ชนเสานะคะแต่ว่านำไปก่อน 1-0 แต่อีกไม่นานนาทีที่31บาร์เซโลน่าจากบุคคลท่านนี้นะคะดูจังหวะหน้าประตูแล้วก็โชกมาจากไหนครับเมสซี่ตีเสมอได้สำเร็จดูเป๊ะๆคุณผู้ชมถ้ามีภาพช้าดูไม่มีก็ดูรูปนี้ไปมาเครื่องหลังค่ะอ๋อโถถ้าก็นำไป 2-0 สวยมากฟรีคิกของเมสซี่ฟรีคิกที่สวยจริงๆนะคะ30เมตรไกลมากโอ้สุดยอดแล้วก็นำไปก็มาโดนตีเสมอเป็น 2-2 จากคนเดิมค่ะคริสเตโน่โรนัลโดนะคะเล่นกันดู2คนนี่แหละค่ะเสมอ 2-2 และในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลน่าก็มีโอกาสจะได้ประตูไกลจากลูกนี้นะดูจังหวะนี้ยิงเข้ามาเป็นไงคะคนขาดคนขาดสีขาวปกป้องนะและอีกจังหวะนึงก็มีไปโดนโรดิเกสก็มีโอกาสที่นี่ประตูลุดเข้ามาขนาดนี้เป็นไงคะดูจังหวะการยิงโทริซอนนะเฉียดเสาไปนิดเดียวก็จบเกมเมสซี่2โรนัลโด2ก็ยิงกันอยู่2คนเล่นดวลกัน2คนเอลกาซิโก้นะคะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้ฟอร์มสุดยอดจริงๆเขาบอกมีสถิติน่าสนใจนะคุณสวัสดิ์คือว่าเมสซี่ยิงที่คัมนูเนี่ยบาร์เซโลน่าไม่เคยแพ้เช่นเดียวกันกับถ้าโรนัลโดยิงให้เรอัลมาดริดในลาลิก้าไม่เคยแพ้เหมือนกันก็เลยเสมอไงก็สมานฉันท์มันมาตรงกันได้ไงแล้วก็มีสถิตินิดนึงนะคะตอนที่โรนัลโดนั้นก็ย้ายมาจากแมนยูมาอยู่3ปีแล้วในปี2009เขายิงไป160ประตูใน155เกมยิงประตูมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นแต่เทียบกับเมสซี่ในช่วงเวลาเดียวกันเมสซี่ยิงได้169ประตูใน155เกมนะก็ไล่ๆกันแบบนี้แหละครับส่วนคู่อื่นนะครับแอตเลติโกมาดริดก็ชนะมาลาก้า2-1เลวันเต้ชนะบาเลนเซีย1-0นะครับมาลาก้าแพ้กาดาด้า1-2บินเบาชนะโอซาซูน่า1-0ก็ยังโอ้19เท่าครับแอตเลติโกมาดริดชนะเลยแต้มเท่าบาร์เซโลน่านะครับเรอัลมาดริดมาแล้วนะฮะอยู่ที่5ครับก็ถือว่าช่องว่างยังอยู่ที่8ยังมีลุ้นคือถ้าแพ้เนี่ยเป็น11เนี่ยโอ้โหอาจจะหมดลุ้นได้เป็นเรื่องต้นครับส่วนพรีเมียร์ลีกนะคะพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนมีหลายคู่ด้วยกันนะครับคู่บิ๊กแมตช์ก็นิวคาสเซิลแพ้แมนยูไป 0-3 มีลูกยิงที่สุดสวยของทอมแคฟเฟอรี่ครับปั่นโค้งแบบสวยงามมากมีลูกยิงที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมลูกเข้าแหมแต่ว่าคือต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตัดสินนะครับเพราะจังหวะนั้นเร็วและเสานะเห็นไหมครับคือผู้กับเส้นหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยต่อให้อยู่มุมตรงไงก็ไม่เห็นนะคือจังหวะถ้ามาพลาดช้าอย่างนี้เราเห็นใช่ไหมคือมันเร็วมากมันนิดเดียวมันเร็วมากก็ยกประโยชน์ไปนะฮะก็สเปอร์ชนะวิลล่า 2-0 โอ้สเปอร์นี่ไม่แพ้ใคร9นัดแล้วนะฮะทุกถ้วยแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันเสมอฟูลแลม 1-1 ครับสรุปตารางคะแนนเลยดีกว่าลิเวอร์พูลเสมอ 0-0 นี่จะไม่อ่านจริงเหรอเสมอ 0-0 คลีนชีทที่บอกไงนี่ค่ะมองในแง่บวกมองในแง่บวกคิดบวกเชลซี19ค่ะแมนยูขึ้นมาอันดับ2มีเชลซีนี่แรงมากแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ตามนี้แล้วก็หน้า2ไม่มีเหมือนเดิมเอเวอร์ตันที่4สเปอร์ขึ้นมาที่5แล้วนะฮะลิเวอร์พูลได้ที่4ครับไม่ต้องมีก็ได้คนล้อขึ้นมาแล้วค่ะเทนนิสดีกว่าเทนนิสดีกว่า